บอลสีไก่อมรินทร์ก็ได้มีการแตกหน่อแตกหลอดใบสวยเป็นพุ่มสวยงามส่วนผสมแรกของปุ๋ยที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะห่อแล้วมัดเป็นลูกตุ้มก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการบำรุงบอนสีรวมถึงสูตรในการทำปุ๋ยหมักค่ะถ้าท่านใดดูคลิปแอดมินเป็นประจำสำหรับบอนสีกระถางนี้น่าจะจำได้ค่ะน้องคือไก่อัมมารินค่ะจากการบำรุงรวมถึงการดูแลด้วยสูตรต่างๆที่แอดมินได้ทำคลิปและแชร์ไปนะคะตอนนี้บอนสีไก่อัมมารินก็ได้มีการแตกหน่อแตกหลอดใบสวยเป็นพุ่มสวยงามจริงๆค่ะบอนสีไก่อมรินทร์เป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนอกจากนี้เขายังมีลูกดกมากๆเลยค่ะกระถางนี้เป็นลูกของบอนสีไก่อมรินทร์ที่เป็นต้นแม่กระถางใหญ่นะคะและสำหรับกระถางนี้ถ้าท่านใดได้ตามดูคลิปของแอดมินมาโดยตลอดนะคะจะเห็นว่าเป็นกระถางที่แอดมินได้นำต้นหลายๆต้นของน้องไก่อมรินทร์เนี่ยค่ะมาปลูกรวมกันเพื่อให้เป็นฟอร์มกอค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบำรุงบอนสีและสูตรในการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของปุ๋ยที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะแอดมินก็ใช้เปลือกแตงโมแล้วก็ลูกเกดที่หมดอายุนะคะก็นำมาผสมคลุกเคล้ากันนะคะกับนี่เลยส่วนผสมที่3ที่เป็นนางเอกของเราวันนี้ก็คือขี้วัวแห้งค่ะคำแนะนำสำหรับปุ๋ยที่เป็นขี้วัวแห้งนะคะแอดมินแนะนำให้ทำการหมักก่อนนะคะหมักขี้วัวแห้งก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่นำไปใช้จะเป็นน้ำหรือจะเป็นปุ๋ยหมักก็ตามค่ะถ้าท่านใดมีเปลือกผลไม้หรือเศษอื่นๆที่เราไม่ได้รับประทานแล้วหรือหมดอายุอย่างแอดมินนะคะก็สามารถนำมารวมกันแล้วก็หมักลงถังแบบนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำการหมักส่วนต่างๆตอนนี้นะคะแอดมินก็จะนำนี่เลยปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวซึ่งแอดมินได้ทำการหมักมาแล้วนะคะ3เดือนด้วยกันค่ะเราก็จะเอาน้ำหมักมูลวัวที่แอดมินทำไว้แล้วก็เหลือเนี่ยค่ะไปราดรสบอนสีไก่อมรินทร์และบอนสีต้นอื่นๆค่ะราดรสที่คนต้นได้เลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยที่ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องซื้อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เลยค่ะน้ำหมักมูลวัวที่แอดมินทำไว้3เดือนตอนนี้เกลี้ยงแล้วค่ะแอดมินเริ่มที่จะมาหมักใหม่นะคะก็เริ่มจากนี่เลยส่วนผสมที่แอดมินบอกก็คือเปลือกแตงโมนะคะแล้วก็ลูกเกดที่หมดอายุแล้วอย่างที่แอดมินแจ้งไปก็คือถ้าท่านใดที่มีอื่นๆนะคะเปลือกอื่นๆหรือผลไม้อื่นๆที่เน่าอย่าทิ้งนะคะเอามาใส่รวมกันได้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นขี้วัวแห้งค่ะในขี้วัวแห้งเขาก็จะมีธาตุที่สำคัญมากๆเลยนะคะเขาจะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักของพืชนั่นเองค่ะแอดมินจะใช้ผ้าคลิ้วค่ะห่อแล้วมัดเป็นลูกตุ้มสำหรับขี้วัวแห้งนะคะเพราะเวลาที่จะนำกากขี้วัวแห้งไปใช้เราจะได้สะดวกค่ะนำกากขี้วัวแห้งที่มัดด้วยผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในกระถางหมักรวมกับส่วนอื่นๆได้เลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งถังค่ะกะประมาณเอานะคะเต็มถังก็จะอยู่ที่ประมาณ50ลิตรครึ่งถังก็ใช้น้ำเปล่า25ลิตรค่ะหลังจากนั้นก็ทำการปิดฝาถังค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้
มแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมลงไปไข่ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำหมักมูลวัวแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่เป็นเปลือกผลไม้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแอดมินจะไม่ได้ใช้น้ำ EM หรืออื่นๆเลยนะคะใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวเราจะหมักไว้1เดือนถึงจะนำมาใช้ค่ะเมื่อทำการราดลดปุ๋ยที่โคนต้นน้องบอนสีเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการลดน้ำค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดรวมถึงบอนสีของเราด้วยค่ะเป็นปุ๋ยชั้นเลิศประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีและพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน